United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกับ United Unlock กันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสุดเข้มข้นเน้นๆมาฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตลาดซื้อขายนักเตะก็ปิดตัวลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วรู้สึกกันอย่างไรบ้างครับซึ่งทีมรักของพวกเราเป็นม้าตีนปลายจริงๆเร่งปิดดีลในช่วงท้ายตลาดแบบรัวๆกันเลยทีเดียวเริ่มจากการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศเซ็นสัญญากับทางจอห์นนี่อีแวนส์เป็นระยะเวลา1ปีหลังจากที่ตอนแรกอีแวนส์เข้ามาซ้อมและได้รับโอกาสในช่วงพรีซีซั่นซึ่งเทนฮากเองก็เห็นความพยายามและความตั้งใจของอีแวนส์และได้เซ็นสัญญากันในที่สุดต่อกันด้วยดีลขาเข้าอีก1ดีลสำหรับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดตัวเซอร์คิโอเรกิลอนเป็นนักเตะคนใหม่อย่างเป็นทางการโดยทางเรกิลอนได้กล่าวหลังเปิดตัวว่าในชีวิตคุณต้องเตรียมความพร้อมสำหรับทุกสิ่งและโอกาสที่จะเข้ามาเป็นตัวแทนของสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ด้วยประวัติศาสตร์อันโด่งดังซึ่งเป็นสิ่งที่ผมปฏิเสธไม่ได้หลังจากที่พูดคุยกับผู้จัดการทีมแล้วผมรู้ว่าเขาต้องการอะไรจากผมและผมก็พร้อมจะมีส่วนร่วมในการช่วยทีมประสบความสำเร็จผมรู้ว่าผมสามารถมีส่วนร่วมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ในซีซั่นนี้และผมพร้อมจะต่อสู้และแสดงให้ทุกคนเห็นถึงคุณสมบัติของผมโดยเรกิลอนจะย้ายมาร่วมทีมแมนยูไนเต็ดด้วยสัญญาแบบยืมตัวต่อกันที่ดิวโซฟียันอัมราบัชที่หลายคนรอคอยทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ทำการปิดดิวยืมตัวอัมราบัชพวกออปชั่นซื้อขาดมาจากฟิออเรติน่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจ่ายค่ายืม10ล้านยูโรและใส่เงื่อนไขอีก20ล้านยูโรสำหรับการซื้อขาดอีกทั้งพ่วงแอดออนไว้ที่5ล้านยูโรอีกด้วยซึ่งอัมราบัชกล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้กลายเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมต้องอดทนรอเพื่อรอช่วงเวลานี้แต่ผมเป็นคนที่รับฟังใจผมเสมอและตอนนี้ผมก็ได้มาอยู่กับสโมสรในฝันของผมแล้วผมเป็นนักเตะที่มีแพชชั่นนะผมอยากจะมอบพลังให้กับทีมและผมจะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปกับสิ่งที่ผมทำให้กับทีมผมรู้ดีแหละว่าเอริกเทนฮากชอบทำงานในแบบไหนและเขาต้องการอะไรจากนักเตะของเขาการสั่งสอนและการชี้แนะของเขาจะช่วยผมพัฒนาตัวเองขึ้นเยอะมากในช่วงแรกๆของเส้นทางอาชีพผมรู้ว่าเขาจะช่วยดึงความสามารถของผมออกมาแบบเต็มแม็กซ์เพื่อที่จะได้ช่วยทีมประสบความสำเร็จในซีซั่นนี้อีกหนึ่งดิวก็คือผู้รักษาประตูอย่างอัลไทเบยินเดียมาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยแล้วทำให้เขากลายเป็นแข้งชาวตูเกียคนแรกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยเขาจะย้ายมาร่วมทีมด้วยสัญญายาว4ปีพร้อมออปชั่นขยายสัญญาอีก1ปีโดยคาดว่าค่าตัวราวๆ 4.3 ล้านปอนด์ซึ่งเขาเข้ามาแทนที่ของดีนเฮนเดอร์สันที่เพิ่งย้ายไปคริสตัลพาเลซด้วยค่าตัว20ล้านปอนด์โดยเบยินเดียได้กล่าวว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเป็นนักเตะตูเคลียคนแรกที่เป็นตัวแทนของสโมสรที่วิเศษแห่งนี้ผมมีแพชชั่นที่ประสบความสำเร็จผมจะทุ่มเททุกอย่างเพื่อช่วยกลุ่มนักเตะที่พิเศษแบบนี้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายของเราผมแทบรอเริ่มต้นทำงานกับผู้รักษาประตูที่มีประสบการณ์ยิ่งไม่ไหวแล้วเราจะซัพพอร์ตกันและกันและขับเคลื่อนไปถึงมาตรฐานสูงสุดทุกวันเพื่อที่แต่ละคนจะได้พร้อมทำผลงานทุกเมื่อถูกเรียกใช้งานและล่าสุดเจ้าตัวได้ลงซ้อมกับทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของเมเซนกรีนวูดกันบ้างล่าสุดได้สโมสรใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางกรีนวูดย้ายไปกาตาเฟ่ในดีกลาดิก้าสเปนแบบยืมตัวเป็นที่เรียบร้อยซึ่งก่อนหน้านี้กรีนวูดได้รับความสนใจจากหลายสโมสรทั้งในเยอรมนีอิตาลีสเปนและตูเกียในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะลาซิโอก่อนที่พวกเขาถอนดีลไปในเดดไลน์โดยยังไม่ชัดเจนเลยว่ากาตาเฟ่จะจ่ายค่าเหนื่อยของกรีนวูดเท่าไหร่โดยเชื่อว่าสโมสรสเปนจะกลายเป็นตัวเลือกเดียวในวันสุดท้ายของตลาดปิดท้ายกันที่ข่าวดีก่อนวันเจออาร์เซนอลเอริกเทนฮากได้เอ่ยปากยืนยันระหว่างการแถลงข่าวก่อนเกมจะพบกับอาร์เซนอลว่ารามุสฮอยลุนจะพร้อมลงเล่นในเกมเยือนอาร์เซนอลในคืนวันอาทิตย์นี้ส่วนทางเซคิโอเรกิลอนนั้นจะได้ลงซ้อมร่วมกับทีมแล้วในขณะนี้และนี่คือทั้งหมดของ United Unlock ใน EP นี้ฝากติดตาม United Unlock ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจ
ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ United Unlock ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ